สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Cooking by On ค่ะวันนี้ออนจะพาทำอาหารอินเดียค่ะนั่นก็คือ Butter Chicken นั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่าแกงไก่แบบอินเดียค่ะขั้นตอนแรกก็มาหั่นเนื้อไก่ก่อนนะคะวันนี้ออนใช้สะโพกไก่ค่ะ1ชิ้นจะหั่นได้ 3-4 ชิ้นค่ะและเราจะมาหมักกันนะคะใส่ขิงบดน้ำมันกระเทียมใส่พริกป่นจะใช้เป็นพริกเกาหลีก็ได้นะคะเพิ่มสีสันค่ะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็หมักไว้สักประมาณ 15-20 นาทีก่อนจะนำไปทอดนะคะเราจะนำเนื้อไก่ที่เราหมักไว้มาจี่น้ำมันเล็กน้อยค่ะให้มันมีความแบบเกรียมๆหน่อยนะคะก็กลับพลิกด้านจนเนื้อไก่เราเป็นเกรียมๆทั้งสองด้านค่ะแล้วก็เอาออกพักไว้นะคะใช้กระทะใบเดิมค่ะนำหอมมาเจียวนะคะนำหอมมาคั่วให้หอมดีนะคะเสร็จแล้วใส่มะเขือเทศลงไปค่ะตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ป่นนะคะเกลือเล็กน้อยน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็ผงมาซาลาแล้วก็พริกป่นสุดท้ายด้วยน้ำเปล่าค่ะเราจะให้น้ำเป็นคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะเราก็ต้มไปจนมะเขือเทศเราสุกจนเละจนนิ่มนะคะแล้วเราจะนำไปปั่นค่ะนำมาปั่นให้ละเอียดนะคะปั่นเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะปั่นละเอียดมากแล้วก็เสร็จแล้วเราจะนำมากรองนะคะกรองเพื่อว่าเราจะได้เนื้อน้ำซุปที่ละเอียดค่ะเศษมะเขือเทศแล้วอะไรเราก็ทิ้งไปนะคะแล้วก็เติมด้วยเนยค่ะเนยและครีมนะคะเห็นไหมคะน้ำแกงจะเป็นแบบละมุนนุ่มละเอียดมากค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมไก่ที่เราผัดไว้เมื่อกี้ทอดไว้เมื่อกี้นะคะก็แกงต่ออีกเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เนื้อไก่สุกทั่วๆนะคะเสร็จแล้วเราจะโรยด้วยอันนี้ออนมีใบโหระพาแห้งค่ะเอามาโรยได้ใครจะใช้ใบผักชีก็ได้นะคะเป็นนันจัดเสิร์ฟได้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำ Butter Chicken ค่ะอาหารแบบอินเดียถ้าใครชอบแบบเครื่องเทศหอมเครื่องเทศนะคะและเนยค่ะก็ลองทำกันทานกันได้นะคะสำหรับเมนูนี้อร่อยอร่อยค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ